ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโบนัสเฮลท์ค่ะสุขภาพดีคือรางวัลชีวิตค่ะเป็นประจำนะครับทุกวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ครับมาพบกับเรา2คนเช่นเคยนะครับกับผมต้องวิษณุคงสำรวยครับค่ะและเต้ครองขวัญภาสลินค่ะพบกับเรา2คนแบบนี้แน่นอนว่าเราต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเรียกว่าครบวงจรนะครับครบทุกมิติในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารก็ดีนะครับหรือว่าการพูดคุยกับคุณหมอก็ดีนะครับหรือว่าเรื่องของการดูแลรักษาร่างกายนะครับด้วยวิธีการต่างๆเราก็นำมาฝากกันนะครับอย่างเช่นในช่วงแรกนะครับในเรื่องของการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแต่ละสัปดาห์เราก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพที่นำมาอัปเดตกันเป็นประจำเนื่องจากว่าเทรนสุขภาพเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างน้องเต้ค่ะวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทานอาหารเสริมนั่นเองเชื่อว่าปัจจุบันนี้หลายคนเนี่ยรับประทานอาหารไม่ครบ5หมู่นะคะแน่นอนนะครับชั่วโมงเขาเรียกได้ว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบใช่ค่ะอาหาร5หมู่ที่เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีใครสามารถที่จะมานั่งรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ได้ทุกคนต้องใช้ชีวิตแข่งกับเวลาตื่นแต่เช้าเนาะที่ทานกันทุกวันข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ข้าวเหนียวหมูปิ้งง่ายๆเลยลูกชิ้นทอดอะไรมั่งตอนเช้าร่างกายได้รับแต่ไขมันซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับหลายคนจึงนิยมไปหาวิตามินอาหารเสริมมาทานเสริมเข้าไปซึ่งวิตามินที่มีขายอยู่ในท้องตลาดบ้านเราเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เรามีวิธีการเลือกรับประทานอย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสมนั่นเองนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งทานวิตามินกันเป็นกอบเป็นกำบางคนนี่เป็นกำมืองี้นะแทนเรียกได้ว่ากินแทนข้าวอ่ะอิ่มไม่ต้องทานข้าวกันเลยทีเดียวนะครับรวมถึงในเรื่องของสายตาหรือว่าเป็นสิ่งจำเป็นวันนี้เรานำเรื่องของสายตามาฝากกันด้วยนะครับหลายคนมีอาการสายตาสั้นสายตายาวตรงนี้ขึ้นอยู่กับช่วงอายุวัยนะครับวันนี้เรามีเรื่องของสายตาสั้นเทียมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอติดตามชมกันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากทางกรุงเทพมหานครแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มีการมาประชาสัมพันธ์ค่ะให้คุณผู้ชมนะคะไปร่วมกันพากันไปฉีดวัคซีนนะคะในเรื่องของโรคคอตีบบาดทะยักนั่นเองค่ะช่วงนี้กรุงเทพรณรงค์นะครับสามารถที่จะไปฉีดกันได้ฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับจะมีที่ไหนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้านะครับและสำหรับในช่วงที่2ของเรานะครับวันนี้การพูดคุยกับคุณหมอครับเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นสำหรับคนกรุงเทพนะครับวันนี้ถือว่าโรคที่เราจะคุยกันนี่เป็นโรคอะไรนะเต้เป็นโรคอุจจาระร่วงนั่นเองนั่นก็แสดงว่าอาหารเป็นพิษหรือเปล่าถ่ายบ่อยอ้วกด้วยเกิดได้หลายสาเหตุนะครับอุจจาระร่วงหรือว่าท้องเสียอย่างรุนแรงตรงนี้ถือว่าอันตรายนะถ้าเกิดใครเป็นในขั้นที่เรียกได้ว่าหนักๆเนี่ยสามารถใช่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอกันในเรื่องนี้และในช่วงสุดท้ายนะครับสำหรับในช่วงสุดท้ายเราวันนี้ครับการดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายก็ดีนะครับเรื่องของการรับทานอาหารเพื่อสุขภาพการทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสเรานำมารวบรวมไว้ในช่วงสุดท้ายวันนี้ครับเรามีเมนูสุขภาพมาฝากกันเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่แค่ฟังชื่อก็อลังการแล้วนั่นก็คือข้าวไรซ์เบอร์รี่อกจักรพรรดิชื่อก็บอกแล้วอาหารจีนวันนี้เดี๋ยวจะพาเชฟนะครับมาจากเมืองจีนเลยไม่ใช่ใช่หรอที่ประเทศไทยเราเนี่ยแหละเรียกได้ว่าร้านประจำร้านประจำคุ้นเคยกันนะครับวันนี้เมนูนี้จะเป็นอย่างไรเรียกได้ว่าสุขภาพดูแลสุขภาพอย่างไรเหมาะกับเขาเรียกว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันในช่วงสุดท้ายนะครับทั้ง3ช่วงของรายการเราวันนี้ทุกคนนะครับจะได้รับความรู้กับสุขภาพกันแน่นอนนะครับไปชมตัวอย่างของรายการเราวันนี้ก่อนครับไปตัดแว่นกันตัดแว่นใส่ที่มันจริงนะครับแว่นสายตาถ้าใส่ไประยะหนึ่งเนี่ยมันทำให้เราต้องเพ่งอ่ะใช่มันการเป็นการทำให้เราเป็นสายตาสั้นโดยปริยายต้องใส่ตลอดไปนะครับบางคนอาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสังเกตตัวเองดีๆนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับในแง่การป้องกันการเกิดโรคอุจจาระร่วงนะคะก็ควรรับประทานอาหารที่สุกสะอาดนะคะอาจจะเน้นดูบรรจุภัณฑ์ของอาหารที่เรากินนะคะว่าต้องอยู่ในลักษณะที่อยู่ในสภาพที่ดีค่ะดูวันหมดอายุของอาหารที่เรารับประทานค่ะรวมถึงถ้าเกิดในการรับประทานอาหารถ้าเกิดมีกลิ่นสีรสที่มันผิดปกติไปก็ควรจะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะมีการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ระหว่างข้าวสีนิลนะครับกับข้าวหอมมะลิฉะนั้นข้าวไรซ์เบอร์รี่มีประโยชน์ยังไง1เลยคือถ้าคุณผู้ชมทานข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับมันจะลด
ช่วยลดในการดูดซึมน้ำตาลนะครับแล้วก็การดูดซึมแป้งแล้วก็ไขมันด้วยนะครับแถมย่อยง่ายต่างหากนะครับแล้วก็มีกากใยสูงฉะนั้นเนี่ยผมจึงแนะนำถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้ที่รักสุขภาพนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณผู้ชมสำหรับตัวอย่างรายการของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าน่าติดตามชมทั้ง3ช่วงรายการเลยทีเดียวนะคะไม่รอช้าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงแรกเลยนะคะและช่วงแรกนี้ค่ะเราก็มีข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนะคะไปเริ่มกันที่ในเรื่องของการเสริมวิตามินอย่างไรให้ถูกนะคะเรื่องของอาหารนะครับทุกวันนี้เชื่อว่าหลายคนนะครับไม่มีใครที่จะรับประทานอาหารได้ครบทั้ง5หมู่อย่างแน่นอนนะครับทุกคนก็รณรงค์กันนะให้ออกกำลังกายรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นอนหลับให้เพียงพอนะครับน้อยคนจริงๆที่จะรับประทานครบ5หมู่เรียกได้ว่าถ้าเกิดใครรับประทานอาหารครบ5หมู่จริงๆคืออย่างทานผักทานกันเป็นไล่นะทานกันเป็นไล่เป็นสักเลยทีเดียวคือและด้วยการใช้ชีวิตประจำวันทุกวันนี้นะครับสมัยนี้ทุกคนต้องเร่งรีบแข่งกับเวลาเนาะคนเยอะรถติดไม่มีใครมานั่งตื่นแต่เช้ามานั่งทำกับข้าวอ่ะน้อยคนทุกคนสะดวกใช้เลิกสะดวกแค่คิดจะตื่นไปทำงานเนี่ยยังตื่นสายกันแล้วนะขึ้นมาจากที่นอนก็ยากแล้วนะครับอาหารที่ทุกคนทานเป็นประจำท็อปฮิตติดชาร์ตอันดับหนึ่งก็คือข้าวเหนียวหมูปิ้งต่อมาลูกชิ้นทอดมั่งอะไรมั่งนะพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดพวกนี้ใช่ซึ่งแต่ละอย่างที่ทุกคนเลือกรับประทานกันนะครับเขาเรียกว่าไม่ได้เลือกรับประทานคือมันจำเป็น มันได้ในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับไม่บางทีลงรถไฟฟ้ามาตามสถานีก็จะชอบมีข้าวเหนียวหมูปิ้งอ่ะมันเป็นอะไรมันคือนี่คือบทบัญญัตินะแต่ทุกคนต้องซื้อนะตามป้ายรถเมย์ตามรถไฟฟ้าสถานีจะต้องเจอหมูปิ้งมันคืออาหารที่ทานง่ายรวดเร็วนะครับแต่มันจะเต็มไปด้วยไขมันแน่นอนนะครับหลายคนก็เลยนิยมที่จะไปเลือกเอาวิตามินเสริมสรรหาวิตามินเสริมต่างๆมาเสริมนะครับทานเสริมเข้าไปให้ร่างกายเรานั้นมีสารอาหารครบถ้วนนั่นเองนะครับก็วิตามินก็อย่างเช่นที่รู้จักกันคือวิตามินซีนิยมทานกันนะครับวิตามินซีวิตามินดีบำรุงกระดูกนะครับรวมถึงวิตามินบีรวมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะทราบกันว่าตามท้องตลาดนะครับก็มีวิตามินหลายอย่างมากมายนะครับซึ่งวันนี้ครับเรามีวิธีแนะนำกันนะครับว่าเราควรจะทานอย่างไรนะครับเราถึงจะได้รับประโยชน์จากวิตามินเสริมเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับค่ะก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าเดี๋ยวมาทำความรู้จักในเรื่องของวิตามินก่อนเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าวิตามินเนี่ยเขาแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือจะมีกลุ่มที่สามารถละลายในน้ำได้แล้วก็อีก1กลุ่มก็คือเป็นในเรื่องของที่จะสามารถละลายในไขมันใช่นะครับ2กลุ่มนี้ก็ได้แก่อย่างกลุ่มแรกครับวิตามินที่ละลายน้ำก็คือวิตามินซีที่รู้จักกันแล้วก็อีกวิตามินนึงคือวิตามิน B ใช่ครับตรงนี้ถือว่าถ้าเกิดรับประทานเข้าไปแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไปสะสมในร่างกายเนื่องจากว่าถ้าเรารับประทานเยอะนะครับร่างกายจะดูดซึมได้เท่าที่ร่างกายรับได้นะครับที่เหลือร่างกายจะขับออกทางปัสสาวะนั่นเองนะครับบางคนรับประทานวิตามิน C เช้า 1,000 มิลลิกรัมเย็น 1,000 มิลลิกรัมนะครับเป็น 2,000 ละเยอะเกินไปจริงๆร่างกายเรารับไม่ได้ 2,000 นะครับร่างกายเรารับได้แค่ประมาณ600มิลลิกรัมเท่านั้นครับที่เหลือก็จะขับออกนั่นเองซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินกันว่าแม่ฉี่แพงเหลือเกิน วิตามินที่ขับออกมาอะไรก็ไม่รู้มากมายคือกินเกินเข้าไปนั่นแหละใช่จริงๆแล้วมันก็สิ้นเปลืองหรือเปล่าประโยชน์นะครับรวมถึงวิตามินประเภทที่2ละลายในไขมันหรือว่าดูดซึมได้ในไขมันวิตามินพวกนี้จะไม่ละลายในน้ำนะครับจะละลายหรือว่าดูดซึมได้ในไขมันนั่นก็แสดงว่าจะต้องรับประทานหลังจากที่เราทานอาหารทันทีนะครับเนื่องจากอาหารที่เรารับประทานจะมีไขมันเป็นส่วนผสมอยู่แล้วตรงนี้จะทำให้วิตามินพวกนี้จำพวกที่ดูดซึมในไขมันนั้นดูดซึมเข้าร่างกายได้ดีนั่นเองครับค่ะซึ่งวิตามินอย่างที่พี่ต้องได้บอกไปก็คือที่สามารถละลายในไขมันแล้วก็ต้องรับประทานหลังจากที่รับประทานอาหารเลยนะคะก็คือจะประกอบด้วยมีวิตามิน A D E แล้วก็ K นั่นเองนะคะต้องบอกว่าวิตามินกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีข้อด้อยนะคะพี่ต้องก็คือเขาจะสะสมในร่างกายนะคะวิตามินพวกนี้แล้วก็จะมีผลต่อสมองด้วยแล้วก็ตับของเราด้วยนะคะควรจะทานอย่างเรียกว่าปริมาณที่พอเหมาะนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาแนะนำกันว่าเราควรจะทานอย่างไรครับค่ะก็เริ่มจากที่วิตามิน A กันเลยดีกว่าวิตามิน A นะคะเราสามารถได้รับวิตามิน A เนี่ยจากการที่รับประทานอาหารจำพวกฟักทองมะละกออย่างนี้นะคะแครอทหรือว่าผักสีเข้มนั่นเองค่ะแต่ว่าการที่เราจะรับประทานผักเหล่านี้มากเกินไปนะคะอาจจะส่งผลต่อร่างกายได้นะคะพี่ต้องก็คือการรับประทานวิตามิน B รวมเนี่ยอย่างที่พี่ต้องบอกบางครั้งนะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยได้รับวิตามินบางชนิดเนี่ยมากเกินไปนะคะเกินความจำเป็นโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะแล้วก็อาจ
จจะกลายเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะเช่นการรับประทานวิตามินเอมากเกินไปจะมีผลต่อตับและสมองแล้วรวมไปถึงจะมีอาการคลื่นไส้ตามมาด้วยนะคะในเรื่องนี้ครับค่ะมาต่อกันที่วิตามินตัวที่2นะคะคือวิตามินดีนั่นเองคุณผู้ชมเขาบอกว่าวิตามินดีเนี่ยเป็นวิตามินที่เราเนี่ยสามารถได้รับจากการสัมผัสกับแสงแดดนะคะเขาบอกว่าเพียง10นาทีเนี่ยก็คือเป็นการได้สัมผัสกับวิตามินดีแล้วนะต้องเป็นแดดอ่อนๆยามเช้านะถ้าเป็นสมัยก่อนนะได้ที่ว่านะว่าแดดอ่อนๆยามเช้าประมาณ 6:00 น 7:00 นหรือว่าก่อน 8:00 นนะครับตรงนี้ร่างกายจะได้รับวิตามินดีแต่ถ้าเป็นปัจจุบันที่ว่ามะเร็งผิวหนังจริงๆแดด 8:00 นเท่ากับแดดตอนเที่ยงแดดตอนเที่ยงหลายคนจึงหลีกเลี่ยงที่จะโดนแดดกันนั่นเองนะครับจึงก็ไปหาวิตามินมาเสริมเป็นวิตามินดีชนิดรับประทานนะครับนี่ก็จะไปช่วยเสริมสร้างกระดูกนั่นเองนะครับวิตามินดีจะช่วยเรื่องของเสริมสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงนะครับต่อมาหลังจากวิตามินดีแล้วอีกหนึ่งตัวคือวิตามินอีครับตรงนี้แนะนำว่าวิตามินอีช่วยบำรุงผิวพรรณนะครับก็จะได้จากพวกผลไม้ต่างๆนะครับที่ประกอบไปด้วยผลอะโวคาโดตรงนี้วิตามินอีเยอะนะครับรวมถึงในผลที่อย่างน้ำมันมะกอกวิตามินอีเยอะก็คือชุ่มชื่นนั่นเองนะครับแล้วเกิดใครที่ไม่ได้รับประทานพวกผลไม้จำพวกนี้ก็สามารถรับประทานเป็นวิตามินอาหารเสริมเป็นเม็ดๆแทนได้นั่นเองนะครับค่ะต้องบอกว่าวิตามินอาหารเสริมเนี่ยมีทุกวิตามินจริงๆนะคะก็สามารถเลือกทานกันได้เหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งวิตามินก็คือวิตามินเคนั่นเองคุณผู้ชมเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้างเองได้ด้วยนะได้จากแบคทีเรียในลำไส้นั่นเองนะคะยกเว้นการรับประทานยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะนั่นเองค่ะต่อกันเป็นเวลานานก็จะทำให้แบคทีเรียนั้นตายในลำไส้ของเราได้เรียกว่าวิตามินกลุ่มนี้นะครับ A D E K เป็นกลุ่มที่จะสามารถดูดซึมได้แล้วก็ละลายได้ในไขมันเพราะฉะนั้นนะครับจะไม่สามารถขับออกได้ทางร่างกายนั่นเองถ้ารับประทานมากเกินไปก็จะสะสมจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเพราะฉะนั้นต้องรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะซึ่งตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะปรึกษาแพทย์ได้นะครับว่าร่างกายเรานั้นขาดวิตามินอะไรแพทย์ก็จะแนะนำว่าควรจะทานเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอย่ารับประทานวิตามินเกินโดสเพราะว่าส่วนหนึ่งมันก็จะไม่ได้ช่วยอะไรมันสิ้นเปลืองโดยเปล่านะครับมันจะขับออกทิ้งไปในส่วนที่ในส่วนที่วิตามินที่ละลายน้ำอย่างวิตามิน C วิตามิน B ตรงนี้ส่วนวิตามินอื่นๆก็จะไปคือเรียกว่าสะสมมันก็จะไม่ดีต่อร่างกายเพราะฉะนั้นรับประทานที่พอเหมาะพอนะครับร่างกายเราไม่ได้รับวิตามินได้เยอะขนาดเป็นกอบเป็นกำขนาดนั้นที่สำคัญนะครับที่คุณหมอแนะนำกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่องยาวนานก็คือเรื่องการรับประทานในครบ5หมู่นั่นเองนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็พยายามที่จะเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นำวิตามินจากอาหารจะดีกว่านะครับก็ถือว่าปลอดภัยกว่านั่นเองครับค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลในดีแบบนี้นะคะจากทางเว็บไซต์เดลินิวด้วยค่ะสำหรับเรื่องต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของสายตาค่ะเขาบอกว่าสายตาเนี่ยสามารถบ่งบอกถึงอายุได้นะครับถ้าอายุน้อยจะสายตาสั้น อายุมากจะสายตายาวนะครับน้องเต้ลองมองที่เห็นไหมแต่ไกลๆตรงนั้นเห็นไหมเห็นไหมไหนไหนอ๋อมองไม่เห็นอันนี้คือตาบอดไม่ใช่ถ้าบอกอายุน้อยๆอย่างเด็กๆอย่างเงี้ยจะสายตาปกติถึงสั้นนั่นคือสังเกตว่าเด็กๆสมัยนี้นิยมใส่แว่นเยอะใช่ค่ะสายตาสั้นนะครับสายตาสั้นก็คือสามารถมองในระยะใกล้ๆเห็นชัดแต่ไกลๆจะเห็นไม่ชัดแต่สำหรับสายตายาวคือจะเกิดกับผู้สูงอายุนั่นเองนะครับคือเคยเป็นเด็กมาก่อนแหละเคยมองเห็นระยะใกล้มาก่อนเมื่อถึงอายุ1นะครับประมาณ30ปลายๆก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะอาจจะมองเห็นไกลขึ้นจากปกติอ่านแค่นี้ก็ต้องมีขยับแต่เมื่อกี้เห็นที่ต้องอ่านอย่างนี้นะก็เขาบอกให้อ่านแบบนี้ไม่ใช่ที่ทำตามเขาสั่งบอกว่าให้ห้ามเอากระดาษขึ้นมาไม่จริงเกี่ยวกับสายตาหรือเปล่าซึ่งสายตามันจะมีสั้นกับยาวใช่ไหมใช่ค่ะสายตาสั้นสายตายาวแล้วก็ที่รู้จักคือเอียงอันนั้นก็แล้วแต่แต่ทีนี้มันมีคำหนึ่งสายตาสั้นเทียมสั้นเทียมคืออะไรนะคะต้องบอกว่าหลายคนอาจจะงงกันว่าอาการสายตาสั้นเทียมเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าคุณหมอนะคะจากทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้อธิบายว่าสายตาสั้นเทียมนะคะคือเกิดจากอาการสายตาสั้นแบบชั่วคราวเท่านั้นนะคะพี่ตองเขาบอกว่าเนื่องจากว่าเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ควบคุมการนะคะปรับกำลังสายตาเป็นเวลานานทำให้ไม่สามารถคลายตัวแล้วก็กลับสู่สภาพเดิมได้นะคะนั่นคือเกิดในคนที่สายตาปกติหรือว่าเกิดในเด็กๆทั่วไปนี่แหละแต่ทำกิจกรรมอะไรอย่างหนึ่งและมีการจ้องเพ่งเป็นเวลานานทำให้เกิดการหดตัวผิดปกติทำให้เกิดการพร่ามัวอย่างเช่นอ่านหนังสือจ้องหนังสือเป็นเวลานานหรือว่าจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานก็ทำให้เกิดอาการพร่ามัวนั่นเองหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยเรามีปัญหาเรื่องของสายตาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้สายตาสั้นหรือเปล่าบางคนนี่ก็ไปตรวจกันเลยนะไปวัดตรวจสายตา
การตัดแว่นกันมาใส่จากไม่ได้เป็นอะไรก็สายตาสั้นเลยแต่น้องเต้ว่าจะเป็นมากเฉพาะคนที่จ้องกับคอมพิวเตอร์เพราะว่าอย่างน้องเต้เนี่ยทำงานพี่ต้องนะคะมาทำงานตอนเช้าๆเนี่ยต้องมาจ้องคอมนะคะพี่ต้องแล้วคือมีความรู้สึกว่าเราจ้องคอมนานๆเนี่ยเราเพ่งเรากำลังแบบเครียดมากเลยนะแล้วพอเราจะลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำหรือรู้สึกว่ามองไกลๆใครทักมาเนี่ยรู้สึกเบลอไปเลยแล้วก็จะรู้สึกปวดๆตานิดนึงอันนี้เป็นแหละคืออาการของสายตาสั้นเทียมจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอาการสายตาสั้นอย่างถาวรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีวิธีในการป้องกันนั่นเองนะครับก็คือใครที่มีสายตาปกติอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่องของสายตาแต่เกิดอาการตาพร่ามัวหรือว่ามองไม่ชัดในช่วงเวลาชั่วครู่ตรงนี้นะครับสามารถแก้ไขได้ด้วยการพักสายตาเราต้องพักสายตาบ้างนะครับสมมติถ้าเราต้องอ่านหนังสือเป็นเวลานานๆตรงนี้ครับก็สามารถที่จะกระพริบตาหรือว่าละสายตาจากสิ่งที่เรามองอยู่นะครับประมาณ 5-10 นาทีนะครับทุกๆ45นาทีก็ทำครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับสามารถช่วยได้หรือจะมองไปไกลๆอย่างที่เราเคยแนะนำกันสูตรของการพักสายตา20-20-20จำได้ไหมใช่ค่ะนั่นแหละครับก็สามารถช่วยผ่อนคลายดวงตาของเราได้นะครับอย่าเพิ่งตกใจบางคนคิดว่าเอ้ยสายตาจะสั้นแล้วไปหาหมอตัดไปตัดแว่นกันตัดแว่นใส่มันจริงนะครับแว่นสายตาถ้าใส่ไประยะหนึ่งเนี่ยมันทำให้เราต้องเพ่งอ่ะใช่มันการเป็นการทำให้เราเป็นสายตาสั้นโดยปริยายต้องใส่ตลอดไปนะครับบางคนอาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสังเกตตัวเองดีๆนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นั่นคือการละสายตาจากสิ่งที่เราจ้องนานๆนะครับประมาณ 5-10 นาทีทุกๆ45นาทีตรงนี้ช่วยได้นั่นเองนะครับที่สำคัญเรื่องของการรับประทานอาหารมันมีอาหารเสริมอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นะครับนั่นก็คือในเรื่องของคุณประโยชน์ของผักใบเขียวผักบุ้งแครอทนะคะรวมไปถึงอาหารวิตามินเออย่างที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือจะสามารถช่วยบำรุงสายตาได้บำรุงสายตาแล้วก็รับประทานอาหารจะพวกนี้เยอะๆนะครับใครที่อยากบำรุงสายตาผักกับบุ้งไฟแดงรับประทานทุกวันนะหรือจะเป็นพวกผักใบเขียวต่างๆนะครับตรงนี้เป็นแหล่งรวมของวิตามินเอนั่นเองนะครับก็จะช่วยในเรื่องของสายตาได้เพียงเท่านี้เราก็จะห่างไกลจากโรคสายตาสั้นเทียมแล้วนะครับค่ะก็ต้องขอเตือนนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่เกิดอาการเหล่านี้ตามัวตาพร่ามัวนะคะก็คืออย่าเพิ่งรีบไปตัดแว่นเลยดีกว่านะคะลองพักสายตาสัก20นาทีมองไปรอบๆนะคะแล้วค่อยกลับมาทำกิจกรรมที่คุณผู้ชมกำลังทำอยู่เพียงเท่านั้นนะคะอย่าเพิ่งไปตัดแว่นไม่แน่ใจก็ไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้นะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจวู่หวั่นเองนะครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะจากทางเว็บไซต์เดลินิวด้วยค่ะและในข่าวสุดท้ายนี้ครับถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์และกันนะครับเชิญชวนประชาชนทุกคนนะครับที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปีครับทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครครับเชิญชวนไปรับวัคซีนนะครับป้องกันโรคคอติดปัทยักกันซึ่งถือว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการป้องกันหรือว่ารักษาตรงนี้อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้นั่นเองนะครับค่ะซึ่งทางสำนักอนามัยนะคะเขาได้มีการจัดทำโครงการค่ะโครงการฉีดวัคซีนคอติดปัทยักนะคะในระหว่างเดือนกันยายนค่ะถึงเดือนธันวาคมปี2558นี่เองนะคะเพื่อเพิ่มความครอบคลุมเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะให้แก่ประชาชนค่ะที่มีอายุ 20-50 ปีขึ้นไปนะคะให้ได้อย่างน้อยร้อยละ85นั่นเองใช่แล้วครับเพราะว่าโรคคอติดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่สามารถติดต่อกันได้นะครับแล้วก็รุนแรงด้วยนะครับอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปีครับสามารถที่จะไปขอรับฉีดวัคซีนได้ฟรีนะครับที่สำนักอนามัยนะครับของกรุงเทพมหานครนะทั่วประเทศครับไปฉีดกันได้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าคุณหมอเนี่ยแนะนำมาเลยนะอยากให้เอาประชาชนที่มีอายุ 20-50 ปีเนี่ยไปเลยเพราะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยนะเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยเชิญชวนเองเลยนะคะก็อยากให้มารวมถึงคนที่มีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงคนที่มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆจากการเป็นโรคอย่างเช่นมะเร็งตรงนี้แน่นอนว่าร่างกายอ่อนแอภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคนี้เกิดขึ้นได้ง่ายสำหรับคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับคนที่เป็นมะเร็งครับคนที่เป็นเบาหวานตรงนี้สามารถที่จะไปขอฉีดได้นะครับไม่ต้องกลัวจะเสียค่าใช้จ่ายนะครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะไปขอได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านของเรานั่นเองนะครับใกล้ตรงไหนสะดวกตรงไหนก็เดินทางไปที่นั่นที่สำคัญฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนำมาฝากประชาสัมพันธ์กันครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะจากทางสำนักอนามัยด้วยค่ะวันนี้เรียกได้ว่าในเบรกแรกเรานี้มีสาระครอบคลุมในเรื่องของการรับประทานอาหารก็ดีนะครับเรื่องของสายตารวมถึงประชาสัมพันธ์กันไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอติดปัทยักกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าครับเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอกันถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆครับที่สำคัญโรคที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้อันตรายนะครับใช่ค่ะเป็นขั้นเสียชีวิตได้นะใช่แล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยนะครับจะเป็นโรคอะไรเราเกิดกันไปแล้วนี่นาเรื่องของโรคนะโรคอุจจาระร่วงนั่นเองซึ่งโรคนี้มันเกิดได้หลายสาเหตุนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินหรือว่าการรับสารพิษต่างๆในร่างกาย
เกิดขึ้นได้นะครับไม่ได้รับการรักษาถึงตายได้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ครับในแง่การป้องกันการเกิดโรคอุจจาระร่วงค่ะก็ควรรับประทานอาหารที่สุกสะอาดนะคะอาจจะเน้นดูบรรจุภัณฑ์ของอาหารที่เรากินนะคะว่าอยู่ในต้องอยู่ในลักษณะที่อยู่ในสภาพที่ดีค่ะดูวันหมดอายุของอาหารที่เรารับประทานค่ะรวมถึงถ้าเกิดในการรับประทานอาหารถ้าเกิดมีกลิ่นสีรสที่มันผิดปกติไปก็ควรจะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะและในแง่